มาถึงจุดหนึ่งเราบอกเราจะไม่คิดแล้วเราจะไม่คิดแล้วเราให้ AI คิดแทนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์เราคือการทดลองนึงที่เราทำเนี่ยเราศึกษาว่าเนี่ยถ้าสมมุติเราให้คนเนี่ยมาเขียนบทกวีแล้วเราโชว์เวอร์ชันที่ AI เขียนดูซิคนเนี่ยจะรู้สึกว่างานกวีนิพนธ์เนี่ยมันสำคัญน้อยลงไหมเมื่อ AI ทำได้หรือเขาจะรู้สึกอยากเรียนจะรู้ได้ไงว่ามัน AI เขียนหรือมนุษย์เขียนถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมว่าเราดูไม่ออกเลยแยกไม่ออกแล้วพอดูไม่ออกตรงนี้ก็ยุ่งสิครับซึ่งเราพบว่าประมาณ 10% ของคนที่เจอบทกวีจาก AI เห็นว่าโห AI เขียนกวีได้ดีมากเลยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขา give up เขา give up ว่าไม่อยากเรียนแล้วการเขียนบทกวีหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยงานศิลปะเนี่ยมันไม่ได้ interesting ไม่ได้น่าสนใจต่อไปแล้วครับซึ่ง 10% เนี่ยคำถามก็คือมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปว่าถ้าเกิดว่า AI มันฉลาดมากขึ้นเนี่ยคนเนี่ยยอมแพ้ความฉลาดของตัวเองหรือเปล่าไอ้ถึงตรงนั้นเนี่ยมนุษย์จะไปทำอะไรล่ะความสร้างสรรค์นี่เราก็ปล่อยให้ AI ทำที่ MIT Lab เนี่ยนอกจากที่ PP ทำแล้วเนี่ยนักวิจัยคนอื่นๆเขาทำเรื่องคล้ายๆกันอนาคตของโลกยังไงใช่ไหมครับคือที่ MIT Media Lab เนี่ยเราสนใจเขามีเดียที่เป็นตัวเชื่อมดังนั้นเราจะไม่ได้สนใจเทคโนโลยีที่มาทดแทนมนุษย์แต่ว่าเชื่อมมนุษย์ไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ MIT มันก็จะมีไอเดียที่บอกว่าเฮ้ยแทนที่จะพูดถึง AI Artificial Intelligence ถ้าเรากลับกันเป็น Intelligence Augmentation คือ IA เนี่ย Go คือหรือว่าเป้าหมายคือเปลี่ยนไปเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้แค่สร้างเทคโนโลยีที่ทำให้มันฉลาดอย่างเดียวแต่เราศึกษาว่าเงื่อนไขไหนที่เทคโนโลยีทำให้เราฉลาดขึ้น อย่างเมื่อกี้กลับมาเรื่องการ brainstorm เนี่ยเราก็ศึกษาว่าถ้า AI เนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ให้คำตอบอย่างเดียวแต่มันตั้งคำถามเราเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดบางทีออกไปนอกกรอบมากกว่าเดิมเพราะสิ่งที่ AI ทำเนี่ยมันคือการเรียนแบบหรือว่ามิมิกพฤติกรรมของมนุษย์แต่เนื่องจากข้อมูลมันมหาศาลมากไอการเรียนแบบเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะแบบมหัศจรรย์มากทั้งที่จริงๆมันคืออาจจะเป็นแพทเทิร์นที่ใครสักคนนึงในโลกทำมาแล้วสัก10ปี20ปีหรือมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนั้นไม่ใช่ AI มันเป็น IA Intelligence Augmentation ซึ่งมันจะต่างกับ AI ที่เรากำลังเห็นอยู่ขนาดนี้ใช่ครับคือ AI ที่เราศึกษาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวมันของมันเองคือสร้าง ChatGPT สร้าง AI ก็แล้วแต่แล้วเราก็ตุ้มโยนลงไปให้เจอกับมนุษย์แล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีความกังวลว่ามันจะทดแทนแรงงานไหมมันจะทำให้เราความคิดสร้างสรรค์เราฝ่อไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราคิดกลับกันว่าเราบอกว่าเราจะเพิ่มศักยภาพของมนุษย์เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์ทำงานยังไงสมองของเราทำงานยังไง psychology ของเราทำงานยังไงแล้วเราใช้ AI เนี่ยมาเพิ่มในส่วนที่มนุษย์ขาดแคลนอย่างเช่นการคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยเราจะติดอยู่กับสิ่งที่เราเคยเห็นมา AI เนี่ยสามารถจะดึงเราออกไปจากตรงนั้นได้หรือว่ามนุษย์เนี่ยเรามักจะมีปัญหาในเรื่องของตรรกะบางครั้งเนี่ยเราจะแบบว่าเห็นข้อมูลปลอมข่าวเทียมfake news ต่างๆเนี่ยเรามักจะเชื่อเลยเพราะว่าเราถูกคล้ายๆกับมีหลอกให้เป็นแบบนั้น AI เนี่ยสามารถจะช่วยให้เราเป็นสมองที่2ช่วยเรากรองข้อมูลต่างๆแล้วก็ตั้งคำถามกับเราได้ซึ่งการออกแบบIA หรือว่า Intelligent Augmentation เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่คิดว่าจะมาแรงขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่เรามี AI ที่ดีแล้วเนี่ยเราจะต้องออกแบบกระบวนการที่ทำให้ AI เนี่ยมันสื่อสารหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันจะเปลี่ยนไปได้